สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการถอดสลักข่าวนะครับเรื่องของยาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นับตั้งแต่อดีตแล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนะครับมีความตระหนกกันว่าปัญหาดูจะพอกพูนทับทวีมากขึ้นทุกวันและทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนี่ให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นการที่จะต้องระดมสรรพกำลังนะครับให้บูรณาการกันเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลกันนั้นก็ถือว่าเป็นความจำเป็นนะครับจริงๆแล้วเรื่องของยาเสพติดไม่ใช่เป็นปัญหาที่ไกลตัวพวกเรานะครับในชุมชนหรือแม้ว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องนั้นก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะติดยาเสพติดเพราะฉะนั้นการที่จะต้องดูแลการที่จะต้องเยียวยารักษากันนั้นเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่สำคัญเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะครับมีโครงการที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นการรวมพลังของกลุ่มชนซึ่งดูแล้วน่าจะมีศักยภาพอย่างสูงนะครับถ้าหากว่าได้เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือเชื่อว่าปัญหายาเสพติดน่าจะมีกลุ่มพลังที่จะไปรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับงานดังกล่าวเรียกว่างานรวมพลังอสม.คืนหัวใจให้พ่อแม่คืนลูกหลานสู่อ้อมกอดนะครับอสม.ในที่นี้ก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านนะครับซึ่งสังกัดอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขงานดังกล่าวนี้มีภารกิจที่จะมอบให้อสม.ดำเนินการอย่างไรหวังผลจะให้เกิดขึ้นต่อการเรียกว่าลดเรื่องปัญหายาเสพติดอย่างไรนะครับวันนี้ได้เรียนเชิญท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเลืองวรวัฒน์นะครับเป็นแขกของรายการถอดสลักของเราในวันนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะไปสอบถามคุณหมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรวมพลังอสม.คืนหัวใจให้พ่อแม่คืนลูกหลานสู่อ้อมกอดคืออะไรกันแน่ครับสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ www.bangkokvoice.comสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ www.bangkokvoice.com ครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับท่านนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับเมื่อวันที่9มกราคม2556ที่ผ่านมานะเรามีการรวมพลังของบรรดาอสม.ทั่วประเทศเลยนะฮะเรียกว่าเป็นการรวมพลังอสม.คืนหัวใจให้พ่อแม่คืนลูกหลานสู่อ้อมกอดท่านนายกมาเป็นประธานเป็นประธานท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรของเราเนี่ยนะครับผมงานดังกล่าวนี้เรามีวัตถุประสงค์อะไรครับครับสำหรับในงานตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอสม.อาสาสมัครสาธารณสุขนะครับในหมู่บ้านเนี่ยนะครับในชุมชนจะเป็นกำลังสำคัญนะครับที่จะมาช่วยเพราะว่าจะใกล้ชิดนะครับกับแต่ละครัวเรือนนะครับแล้วก็พลังตรงนี้เนี่ยนะครับจะมาช่วยในการดูแลบุตรหลานนะครับในคนที่ติดยาเสพติดนะครับแล้วก็จะได้นำมาสู่การรักษาแล้วก็ได้คืนกลับไปสู่ให้กับพ่อแม่นะครับอีกครั้งหนึ่งครับผมในทางรูปธรรมเนี่ยเราอยากให้บรรดาสมาชิกอสม.ของเราเนี่ยทำอะไรบ้างครับในส่วนของอสม.เนี่ยนะครับเราถือว่าเหมือนกับเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับได้พัฒนานะครับแล้วก็ให้เขาได้มีความรู้แล้วก็ดูแลสุขภาพเบื้องต้นในระดับรากหญ้าเลยนะครับอสม.นี้จะเราจะให้เป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะไปค้นหานะครับเยี่ยมบ้านนะครับในการที่จะดูคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากการใช้ยาเสพติดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็ให้เขารู้สึกอุ่นใจนะครับแล้วก็มีความไว้วางใจนะครับในการที่จะเข้ามาสู่กระบวนการรักษาและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเขาจะได้รับการติดตามแล้วก็อยากให้อสม.เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ไปติดตามดูแลเมื่อที่เขาผ่านการบำบัดรักษาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกอุ่นใจนะครับแล้วก็จะทำให้เขามีความมั่นใจที่จะไม่กลับมาใช้ยาซ้ำนะครับครับผมคล้ายๆเราจะต้องขอให้อสม.ครับได้ไปดูนะครับว่าในชุมชนที่ท่านก็เป็นอาสาสมัครด้านสาธารณสุขให้อยู่แล้วเนี่ยนะครับครับมีลูกหลานใครบ้างที่ติดยาเสพติดครับผมก็จะให้นำมารักษาหรือยังไงค
ครับอสมเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมีหน้าที่นะครับในการที่จะเยี่ยมบ้านอยู่แล้วนะครับติดตามในดูแลโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคความดันเบาหวานโรคหัวใจหรือโรคต่างๆนะทางด้านสุขภาพในขณะเดียวกันนะครับเราก็ถือว่ายาเสพติดเนี่ยนะครับคนที่ติดยาเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับเป็นโรคสมองติดยาเพราะนั้นเวลาต่อไปนี้เนี่ยนะครับเขาเมื่อเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะดูนะครับการคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เพิ่มโรคนี้เข้าไปอีกโรคหนึ่งนะครับเขาก็จะมีโอกาสที่จะเรามีโอกาสที่จะเจอนะครับหรือพบคนที่ใช้ยาเสพติดนะครับเมื่อพบตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นโอกาสที่จะพาเข้ามาสู่การรักษาอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการที่จะให้อสมได้ไปดูแลตรงนี้ครับอสมเขาจะมีความเข้าใจไหมครับว่าการที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นการช่วยคนในชุมชนจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องที่จะไปกระทบเรื่องกฎบัตรกฎหมายอะไรเพราะบางท่านอาจจะกลัวนะครับลูกหลานติดยาเดี๋ยวถูกจับติดคุกอ่ะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ให้ความรู้นะครับอสมนะครับในเรื่องของยาเสพติดให้เขามีความเข้าใจนะครับว่าเรื่องยาเสพติดตรงนี้เนี่ยที่เราไปดูในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเพราะว่าเกิดผลต่อสมองนะครับต่อร่างกายตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรคนะครับคือเป็นอาการเจ็บป่วยเป็นอาการเจ็บป่วยนะครับที่ต้องรักษาไม่ใช่เป็นเรื่องของนิสัยความประพฤติหรือว่าส่วนที่ไม่รักดีนะครับแต่ว่าเมื่อมีการใช้ตัวนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นเชื้อโรคครับเป็นเชื้อโรคชนิดที่ไม่มีชีวิตเป็นสารเคมีแล้วก็มีผลต่อร่างกายเมื่อเขามีองค์ความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปบอกกับประชาชนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดความไว้วางใจตรงนี้ได้ว่าเข้ามาดูในเรื่องของสุขภาพไม่ใช่เรื่องของการปราบปรามหรือจับกลุ่มตรงนี้นะครับอันนี้เพราะกฎหมายเองก็มีการปรับที่ชัดเจนแล้วก็คือผู้ค้าเนี่ยต้องปราบปรามถูกต้องใช่ครับแต่ว่าผู้เสพเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้ป่วยครับผมต้องดูแลรักษาเยียวยากันใช่ครับครับคราวนี้ปัญหาของยาเสพติดเนี่ยเห็นบอกว่าพอนำตัวไปรักษาเยียวยาแล้วหายละกลับเข้าสู่วงจรกลับเข้าสู่ชุมชนเป็นผู้เสพอีกครับอันนี้อสมจะเข้าไปช่วยอย่างไรได้หรือไม่ครับครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในโลกของยาเสพติดตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราคิดว่าเมื่อเราถือว่าเป็นผู้ป่วยแล้วก็เป็นโรคเมื่อมีการรักษาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการกระบวนการติดตามเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับโรคเบาหวานความดันนะครับหรือว่าโรคอื่นๆที่เมื่อเรารักษาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการติดตามเป็นระยะเพราะนั้นในส่วนของอสมเนี่ยก็จะเป็นบุคคลเนี่ยนะครับที่ไปเยี่ยมนะครับแล้วก็เยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็จะดูอาการของโรคเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับคนที่ใช้ยาเสพติดตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับการติดตามเยี่ยมการไปเยี่ยมเขาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้รู้ว่าเขาเนี่ยนะครับมีอาการกลับมาเป็นใหม่ไหมหรือมีความเสี่ยงนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็เหมือนกับที่เราคุมน้ำตาลเบาหวานนะครับเหมือนกันนะครับว่ากลับไปแล้วเนี่ยเขาปฏิบัติตัวไหมแล้วก็มีไปทำอะไรที่เสี่ยงต่อการที่จะน้ำตาลสูงหรือเปล่านะครับอันนี้เช่นเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันครับก็คือไปดูว่าเมื่อเขารักษาไปแล้วเนี่ยเขายังมีปัจจัยมีความคับข้องใจหรือว่ามีอาการที่จะอยากยายหรือเปล่านะครับสถิติที่ผ่านมาเนี่ยผู้เสพพอเราไปเอาไปรักษาแล้วกลับมาเนี่ยสถิติเป็นไงฮะกลับเข้ามากลายเป็นผู้เสพใหม่นี่เยอะไหมครับโดยสถิตินะครับเมื่อมีการรักษาไปแล้วถ้าอยู่รักษาครบนะครับหมายความว่าครบตามกำหนดนะครับเราติดตามไปในขณะนี้มีการติดซ้ำหรือว่ากลับมาใช้ยาซ้ำเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 20% ก็คือว่า 80% เนี่ยนะครับก็คือกลับไปแล้วเนี่ยได้ผลดีนะครับแต่จะต้องมีการติดตามนะครับตรงนี้นะครับครับผมครับกว่าที่เขาจะยอมมารักษาเนี่ยมันต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนมีการหว่านล้อมอะไรกันมากมายครับสหัสกันแค่ไหนครับยาเสพติดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ขนาดนี้พ่อแม่เนี่ยบางทีเนี่ยพอลูกหลานติดเนี่ยก็พยายามจะปกปิดไว้ใช่ครับอายบ้างใช่กลัวลูกจะไปติดคุกบ้างด้วยความเชื่อนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่ายาเสพติดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะครับเราก็เป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยไม่ยอมรับนะครับเพราะนั้นพอมาใช้ยาเสพติดเนี่ยนะครับก็จะยังมีความรู้สึกทัศนคติว่าจะไม่อยากให้คนทราบแล้วเนี่ยจะอายนะครับ
การที่จะได้คนที่ใช้ยาเสพติดมารักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากส่วนใหญ่หนึ่งไม่ยอมรับสองกลัวคนรู้สามเป็นเรื่องที่อาจจะถูกจับหรืออาจจะมีโทษเพราะฉะนั้นทัศนคติตรงนี้แหละครับเป็นอันที่ยากมากแต่ถ้าเผื่อเราสามารถอธิบายได้เข้าใจว่าคนที่ใช้ยาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นโรคนะครับเป็นคนป่วย